เรียกแหละว่าอะไรอ่ะคุณด้อยเขาเรียกแหละว่าอะไรอ่ะไอชีเฉยๆอ๋อไอชีน้องแหลมแหลมกฤษดาข้ายกออกมาไม่ได้กฤษดาพินิจการเอาดีแล้วเผื่อไปแอบแต่คุณด้อยชื่อจริงชื่ออะไรเนาะศรียาอภิวัฒนคุณศรียาโอ้ยแต่เราคือพี่คือพี่อ้อยเนี่ยคือตั้งแต่มาลุมครั้งแรกเนี่ยเราไม่เคยเจอกันอีกเลยไงชื่ออะไรนะแหมคนสวยอยู่แล้วนี่เพื่อนกันสนิทกันหมดเลยไม่มีพี่ปุ้มพี่หมวยแล้วก็คุณตุ๊กตาแล้วก็ก็ตอนนั้นก็ไปทำหน้าสี่คนนั่นแหละใช่มาลุมมาตุ้มตอนนั้นมาลุมมาตุ้มระยองระยองที่สั้นทำงานทุกอย่างก็ได้กลุ่มนี้เลยนะฮะใช่ฮะกลุ่มแรกเลยนั่นแหละนั่นแหละคือทำเซตกลุ่มขึ้นมาก็คืออันนี้แหละนี่เลยนี่คุณบวยเขาเจอยังไม่ให้รู้จักหรือยังเจอรู้จักผมมาเมื่อกี้กับคนแรกแล้วเราบอกว่าเอ๊ะแล้วรู้ไหมว่าเขาคือใครไม่รู้แสดงว่าคุณหมวยนี่ไม่ได้เข้าเฟซบุ๊กจริงๆเลยไม่ได้รู้ความเคลื่อนไหวเลยไม่รู้เลยอยู่บ้านนอกอ่ะอยู่บ้านนอกของเราดีกว่าอุ้ยไม่ได้สิอย่างนี้ก็ทิ้งพวกเราได้ไงเรามาบ้างเนาะเจอที่บ้านวิชชาพ่อนั่งนี่เนี่ยบินตรงมาจากนครสวรรค์เลยก็ยาวจนถึงสมุยเลยใช่ไหมใช่ป่ะจะบอกให้บินไปสมุยเลยวันนี้ผมมีงานนี้ก็มาก่อนนะอย่างไรก็คือตั้งแต่ดีเป็นต้นไปคือนอนบ้านคุณอ้อยตลอดเลยอยู่บ้านแค่อย่านิ่งดูนายปั้นวัวปั้นควายแกดูเล่นลูกจะไปดูวัวควายแต่คุณอ้อยมีลูกป่ะฮะคนโตอยู่ที่บ้านนี้ป่ะฮะอยู่คนเล็กอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ค่อยอยู่หรอกวันนี้ไปเรียนขับรถแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอ๋อแต่ตอนเย็นแกก็มานอนใช่ไหมครับจะไปทักอยู่ในห้องอ๋อใช่ชีวิตส่วนตัวของเขาก็ทุกคนสองคนน้องๆสองคนก็ถึงกลับมานอนบ้านใช่ไหมฮะคนโตก็จะอยู่หออ๋ออ๋อเขาอยู่หอเหรอฮะก็แสดงพี่อ้อยก็อยู่แบบพี่วิชัย2คนอยู่กับน้องลูกชาย2คนอ่ะแล้วคุณลูกชายอ่ะก็ด้วยก็ไปมาๆอ๋อเข้าใจบริการตัวเองนะคะปิดมืดนะอ๋อเขาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์หรือเปล่าไงฮะขายอะไรนะฮะขายทองอ๋อขายทองครับผมเป็นยังไงเขาบอกเรียบร้อยน่าดูเลยคุณวิชัยอ่ะใช่ป่ะเป็นเด็กเรียบร้อยครับผมก็ดีกว่าใช่ฮะครับผมครับผม